ดิวอริสราควงสามีจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลน้องไซลาสเป็นพยานดิวอริสราควงสามีเซบาสเตียนจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลน้องไซลาสเป็นพยานหลังมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาได้ลูกชายเป็นโซ่คล้องใจชีวิตก็แฮปปี้มากไม่น้อยสำหรับนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราทองบริสุทธิ์และสามีเซบาสเตียนลีที่ได้ลูกชายน้องไซลาสมาเป็นทายาทคนแรกทำเอาทางบ้านเห่อหนักกับความน่ารักหน้าเอ็นดูฉายแววความหล่อพุ่งล่าสุดดิวอริสราโพสต์รูปภาพประกาศข่าวดีเมื่อจับมือเซบาสเตียนเข้าจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใจบวกกับบรรยากาศดีๆที่เป็นใจเขียนแคปชั่น MRand MRS ลีทางด้านคนบันเทิงโผล่ร่วมยินดีอาทิกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ลีเดียสรันรัตน์เจนี่อัญพาสนุ่งวรนุชเป้ยปันวาดเมพิชนาทและอื่นๆขอบคุณไอจีดูยาริสาร่า มีสนคนอื่นโอเล็กซานเดอร์อูซิกลั่นรอชกไฟหยุดโลกกับไทสันฟิวรี่โอเล็กซานเดอร์อูซิกประกาศกล้าวไฟต่อไปต้องการขึ้นชกกับไทสันฟิวรี่เพียงรายเดียวเท่านั้นเพื่อชิงความเป็นสุดยอดแชมป์โลกแห่งรุ่นเฮฟวี่เวทโอเล็กซานเดอร์อูซิกนักมวยแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทผู้ไร้พ่ายแห่งยูเครนประกาศกล้าวไฟต่อไปต้องการแลกหมัดกับแชมป์โลกไร้พ่ายอีกรายอย่างไทสันฟิวรี่จากสหราชอาณาจักรเพียงรายเดียวเท่านั้นปัจจุบันอูซิกครองแชมป์ของสมาคมมวยโลก WBAองค์กรมวยโลกดับเบิลยูบีโอและสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หลังจากเอาชนะแอนโทนีโจชัวกำปั้นสหราชอาณาจักรอีกราย2ไฟซ้อนขณะที่ฟิวรี่ปัจจุบันครองแชมป์ของสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีโดยเดิมที่มีการหารือเรื่องไฟอูซิกฟิวรีกันแล้วแต่ฟิวรีกลับเลือกจะขึ้นชกกับเดเรกชิโซรากำปั้นสหราชอาณาจักรอีกรายในเดือนธันวาคมนี้อูซิกกล่าวว่าตอนนี้ทีมของผมกำลังหาทางเจรจากับฟิวรีแต่เขาเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เราจึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเมื่อไหร่ผมอยากต่อสู้กับฟิวรี่เพราะผมต้องการเข็มขัดเส้นที่4และผมไม่อยากสู้กับใครอีกจนกว่าจะได้เข็มขัดเส้นนี้มาแล้วเท่านั้นทนายตั้มลุงจรูนเช็คบินครูปรีชาลั่นได้เวลารับกำหลังแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกทนายตั้มลุงจรูนเช็คบินครูปรีชาลั่นได้เวลารับกำหลังแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ก่อนมาถอนฟ้องคดีแพ่งเมื่อวันที่1พฤศจิกายน65นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนขณะเดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีโดยโพสต์ภาพร่วมกับลุงจรูนวิมูลพร้อมระบุว่าครูปรีชาน่าถอนแล้วแต่ลุงจรูนไม่มีวันหยุดหลังจากที่ครูปรีชาฟ้องลุงจรูนกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์หรือรับของโจรคดีถึงที่สุดยกฟ้องตลอด3ศาลวันนี้ครูปรีชามาศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาถอนฟ้องคดีแพ่งออกจากสารบบความเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกทำไมต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะคดีแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาคดีอาญาศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วว่าครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาเช็คบิลรับกรรมยังไงล่ะครับบิ๊กจุ๋มพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังเสียชีวิตในวัย72ปีสิ้นบิ๊กจุ๋มพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย
อดีตรองเลขาธิการพระราชวังอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเสียชีวิตอย่างสงบในวัย72ปีหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช2เดือนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยอาการปอดติดเชื้อในวัย72ปีหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช2เดือนสำหรับพลตำรวจเอกจุมพลเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10เพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจ26รุ่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเกิดเมื่อวันที่23กันยายนพ.ศ.2493ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นบุตรชายของพลตำรวจโทจุฑาและนางขวัญใจมั่นหมายเริ่มต้นชีวิตราชการจากการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนตชด.ที่อำเภออรัญญประเทศก่อนที่จะย้ายเข้าสู่พื้นที่นครบาลในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางซื่อจากนั้นย้ายไปอยู่กองปราบปรามจนเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามผู้บังคับการกองปราบปรามหลังจากได้รับพระราชทานยศพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีแล้วจุมพลมั่นหมายเลื่อนจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ผู้ช่วยผู้บัญชาการพ 0.1 และได้รับพระราชทานยศพลตำรวจโทพลตำรวจโทแล้วเลื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บัญชาการพ 0.3 ก่อนที่จะย้ายมาดูแลงานด้านการข่าวและปราบปรามด้วยการเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและใกล้ชิดกับการเมืองมากขึ้นด้วยการเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนที่12มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่21กันยายนพ.ศ.2549ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนักบริหาร11ที่ปรึกษาศพสิบทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลงานที่สำคัญที่ปรากฏเป็นข่าวที่เคยผ่านมาแล้วเช่นคดีเพชรซาอุคดีฆ่าสองแม่ลูกครอบครัวศรีธนขันธ์คดีสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทเป็นต้นในปีพ.ศ. 2552จุมพลมั่นหมายถูกจับตาว่าอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโดยมีชื่อถูกเสนอเคียงคู่มากับพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐแต่สุดท้ายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลือกที่จะเสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.ในอภิสิทธิ์จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกประทีปเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานกระทั่งเกษียณอายุราชการพร้อมกับจุมพลมั่นหมายในปีพ.ศ. 2553ต่อมาปีพ.ศ. 2554มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุจุมพลมั่นหมายกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจากนั้นวันที่23กันยายนพ.ศ. 2559มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้จุมพลมั่นหมายดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ
้